สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มกลับมาพบมาพูดคุยกันมาสนทนาธรรมกันนะครับเช่นเคยคลิปนี้นะครับผมเองก็จะมาตอบคำถามคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเรื่องของคู่บุพเพสันนิวาสเรื่องของคู่แท้คู่บุญว่าเป็นอย่างไรและพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของคู่บุพเพสันนิวาสนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้เช่นเดียวกันหรือที่เราเรียกกันว่าคู่บุญคู่แท้คู่บารมีคู่เกื้อหนุนอะไรแบบนี้นะครับท่านตรัสไว้อย่างนี้นะครับท่านบอกว่าถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวังพบกันและกันนะทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพสัมปรายภพนี้นะครับก็คือในภพหน้าหรือในโลกหน้าในโอกาสหน้าก็จะได้มาเจอกันอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งสองทั้งสามีและภรรยานั้นก็จะต้องทำหรือต้องปฏิบัติ4ข้อนี้จึงจะเรียกว่าคู่บุพเพสันนิวาสตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับท่านบอกว่าทั้งสองเที่ยวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพก็คือให้มีศรัทธาให้มีศีลมีจาคะและมีปัญญาที่เสมอกันทั้งสองจึงจะได้พบกันในปัจจุบันและก็จะได้พบกันในโอกาสต่อไปในภพต่อไปด้วยและเมื่อทั้งสามีและภรรยานั้นมีทั้งศรัทธามีศีลมีจาคะและปัญญาที่เสมอกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์เงินทองและเป็นที่มาของยศตำแหน่งและเป็นที่มาของอายุยืนแถมเมื่อตายไปแล้วนะครับจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยและก็จะได้ไปพบเจอกันในเทวโลกหรือในโลกของสวรรค์นั่นเองนะครับแล้วศรัทธาศีลจาคะและปัญญาจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้เป็นคู่บุพเพสันนิวาสหรือคู่แท้คู่บุญคู่บารมีคู่เกื้อหนุนอย่างที่เราเรียกกันนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้อธิบายในเรื่องของศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเอาไว้ดังนี้นะครับ 1. ในเรื่องของศรัทธานะครับก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งและเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครเหมือนและก็ยังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์นี่คือเหตุผลที่ท่านให้ศรัทธาเพราะการที่เรามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นผู้ที่สำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจได้ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับส่วนข้อที่สองก็คือในเรื่องของศีลศีล นี้ก็คือศีล5ครับท่านให้สามีและภรรยานั้นใช้ชีวิตคู่ด้วยการปฏิบัติศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อและก็ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นี้นะครับก็คือในเรื่องของจาคะในเรื่องของจาคะนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกให้สามีและภรรยานั้นมีใจปราศจากความตรณีเป็นมนทินอยู่ครองเรือนคือมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีความเสียสละนั่นเองยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีแล้วในการจำแนกแจกทานก็คือท่านต้องการให้คู่สามีภรรยานั้นรู้จักการให้ทานคือให้รู้จักละความตรณีอันเป็นมลทินในจิตนั่นเองนะครับส่วนข้อที่4ก็คือในเรื่องของปัญญา
ในเรื่องของปัญญานี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องการให้สามีและภรรยานั้นได้รู้จักกับเส้นทางในการหลุดพ้นคือรู้อริยสัจสี่นั่นเองรู้สัจจะความจริงรู้สัจจะแห่งการเกิดดับคือรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุเกิดของทุกข์เป็นอย่างไรความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทำอย่างไรและหนทางหรืออริยมรรคมีองค์8ที่จะนำมาใช้ดับทุกข์นั้นมีอะไรบ้างถ้าสามีและภรรยานั้นรู้สัจจะแห่งการเกิดดับรู้อริยสัจ4รู้อริยมรรคมีองค์8ก็จะทำให้ทั้งสองนั้นมีปัญญาที่เสมอกันก็จะทำให้ทั้งสองนั้นใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อยู่อย่างมีความสุขและเมื่อจากโลกนี้ไปนะครับทั้งคู่ก็จะมีโอกาสไปพบเจอกันในสัมปรายภพก็คือในโลกหน้าในภพหน้าต่อไปนี่ก็คือคู่บุพเพหรือคู่บุญคู่แท้คู่บารมีคู่เกื้อหนุนอย่างที่เราเข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับดังที่ท่านบอกว่าภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสำรวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุกทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัดเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลกรักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมารับฟังภูริฟิล์มชาแนลเข้ามารับชมมารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ขอให้ได้บุญได้กุศลทุกคลิปที่ผมได้จัดทำอนุโมทนาบุญครับ